لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมการบรรยายสุขนะครับทางรอฟฮานทีวีนะครับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ผมดีใจมากๆที่ได้มาบรรยายสุขและที่สำคัญก็คือว่าจะได้พูดคุยกับน้องต้นด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับก็คิดถึงน้องต้นแล้วก็คิดถึงบรรดาคนทำงานศาสนาด้วยกันนะครับก็อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับบางคนก็บอกโควิดนะครับก็จะโควิดก็รู้จักกันแล้วแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยก็หลักหมื่นหลายๆคนพอเห็นตัวเลขปั๊บเนี่ยพี่น้องจับไปที่หน้าอกเลยครับกลัวว่าหายใจไม่ค่อยออกมาชาอัลลอฮ์คือจับที่หน้าอกไม่เท่าไหร่สังเกตด้วยตื่นมาเจ็บคอไหมเจ็บคอไหมไอไหมใช่ครับนะเพราะว่าติดหรือยังนี่ก็เป็นคำถามหนึ่งเหมือนกันครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเราก็จะมีความวิตกกังวลความเครียดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคร้ายโรคนี้นะครับซึ่งในเวลานี้เนี่ยพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่มีความดีงามครับนะก็คือในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันอีดจะมีวันอีดวันอารอฟะห์วันที่เราถือศีลอดกันครับนะครับในวันอีดเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในการแสดงความดีใจแสดงความรื่นเริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนานั้นได้กำหนดให้กับผู้ศรัทธาครับก็ต้องถามน้องต้นว่าทำไมล่ะเราต้องรื่นเริงในวันอีดด้วยเราต้องดีใจในวันอีดด้วยก็ส่วนหนึ่งของวันรื่นเริงหรือว่าวันที่เราดีใจเนี่ยก็คือวันที่เราเนี่ยจะต้องมีความสุขนะครับแล้วความสุขของผู้ศรัทธานะครับก็คือความสุขที่ได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าวันอีดไม่ว่าจะเป็นอีดินฟิตร์กับอีดินอัดฮาเนี่ยครับมันมีที่มาอย่างไรครับอีดินอัดฮาพี่น้องครับก็คือเราฉลองเรารื่นเริงกันอันเนื่องมาจากเราสำเร็จรุ่งร่วงจากรุกลอิสลาม1ใน5ประการครับนั่นก็คือการประกอบพิธีฮัจญ์ครับซึ่งพอพูดถึงฮัจญ์เนี่ยพี่น้องก็จะยึดโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านอาจารย์อาดัมพรภาคงามได้เล่าได้อธิบายให้พี่น้องฟังครับเกี่ยวกับนบีอะไรครับนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนะและก็รวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นการที่เรานั้นได้ทำรุกลอิสลามครบถ้วนทั้ง5ประการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงความยินดีครับนะผมเองเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์เนี่ย2ครั้งแล้วครับครั้งแรกก็ไปโดยในไปกับทุนของเป็นนักเรียนแล้วก็ครั้งที่สองก็ไปในการออกสตางค์เองนะครับแล้วก็ไปเป็นมะห์รอมนะให้กับภรรยานะพอพูดถึงภรรยาน้องต้นก็ยิ้มนะอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็คือความสุขของน้องต้นเหมือนกันนะเออเนี่ยพอพูดถึงภรรยาต้องยิ้มแบบนี้ถูกต้องแล้วครับนะคราวนี้มันก็มีดุอาบทหนึ่งนะที่เข้ากับยุคเข้าสมัยนี้มากนะครับเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกว่าต่อให้เราเนี่ยจะมีความสุขยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องมีความวิตกกังวลหรือความเครียดกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดตอนนี้อย่างที่ฉันบอกนะทุกครั้งที่เห็นตัวเลขปั๊บเนี่ยมันก็จะนึกถึงว่าเราติดหรือยังนะคราวนี้เนี่ยมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะอ่านดุอาบทนี้เนี่ยครับกะซีรแปลว่าเป็นจำนวนมากท่านอ่านดุอาบทเนี่ยมากเลยนะแล้วก็อยู่ในอัซกาดยามเช้ายามเย็นด้วยนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องไม่จำเป็นว่าพี่น้องจะต้องอ่านเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็นตอนไหนอ่านได้ไหม
ได้ตลอดเลยพี่น้องก่อนนอนก็อ่านได้อัสการ์ดนะครับอันนี้พูดถึงดูอาบทนี้จ้ะครับดูอาบทนี้นะครับดูอาบทนี้เนี่ยเขาเอาไปใส่ไว้ในอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นด้วยครับแต่ฉันกำลังจะบอกว่านอกจากเช้ากับเย็นแล้วตอนกลางวันอ่านได้ไหมอ่านได้อ๋อครับหรือตอนที่เราประสบกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันเริ่มต้นจากประโยคเนี่ยนะครับโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ขอต่อใครครับขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นนะให้หมดไปอัลฮัมมิวัลฮะซันก็คือความเครียดครับแล้วก็ฮะซันก็แปลว่าความซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าเพราะเมื่อไหร่ที่เครียดวันไหนที่คิดเยอะวิตกกังวลเยอะแน่นอนความซึมเศร้าก็จะตามมาครับดังนั้นพี่น้องจะเห็นขอให้เราพ้นจากความเครียดและก็ความโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหรือความซึมเศร้าครับนะนี่คือประโยคแรกเลยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ครับนะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าเราไม่เครียดแล้วเราไม่ซึมเศร้าแล้วอะไรเกิดขึ้นแน่นอนความสุขความสุขนะสิครับถูกมั้ยแล้วเราจะหาความสุขยังไงพี่น้องถ้าเกิดชีวิตของเราเนี่ยยังเครียดอยู่ยังซึมเศร้าอยู่หรือยังมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอยู่ครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาในความสุขด้วยแล้วก็ในวันอีดด้วยเนี่ยเราจะต้องพยายามนะปล่อยวางครับปล่อยวางไอ้เรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับตอนนี้นะเขาบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยน้องต้นอะไรอ่ะผมก็ขออนุญาตฟังเสียงนะครับเนื่องจากพี่น้องบอกว่าเสียงไมค์ขัดข้องนะคะนะครับมันมีเสียงซ่าๆนิดๆนะครับเดี๋ยวรบกวนด้วยนะครับอย่าซักก็รอครับที่ได้แจ้งเตือนมานะครับคุณชุติสอนนะครับนะที่ได้แจ้งเตือนมาครับอย่าซักก็รอครับถึงไหนละถึงเรื่องราวของวันอีดครับอาจารย์ครับว่าจะต้องมีความสุขต้องมีความสุขครับใช่ครับก็เมื่อกี้นี้เนี่ยเราป้องกันอ่านดูอาป้องกันจากความเศร้าแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องเงินจริงเรื่องเงินหน่อยคือนบีก็เตือนนะในบรรดาฟิตนะห์ต่างๆเนี่ยแต่ผมเข้าเรื่องวันอีดนะแต่ว่าตอนนี้มันแหมปัจจุบันก่อนครับก็แน่นอนพี่น้องครับปัจจุบันนี้เนี่ยนบีก็เตือนนะเรื่องของฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของท่านก็คือฟิตนะห์ที่เกิดจากทรัพย์ครับนะเงินที่เราได้มานั่นพี่น้องครับล้วนเป็นริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แล้วคนเราเนี่ยไม่หมดริสกีจนกว่าจะถึงวันตา ตายเรามีริสกีอยู่แน่นอนแต่จะมาน้อยมามากหรืออาจจะขาดช่วงอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดเอาไว้แล้วช่วงโควิด19นี่อาจจะมาน้อยและขาดช่วงอาจจะมีขาดช่วงบ้างครับนะบางคนขาดประมาณ2เดือนละ นะส่วนตัวไหมครับบางคนเนี่ยครับบางคนบางคนก็ทั้งเนี่ยคนนี้เลยว่าหลายหลายคนก็ขาดหลายเดือนแล้วแหละหลายคนหลายเดือนแล้วดังนั้นมันก็กลับมาย้อนมองว่าสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นเนี่ยหมัดที่ยิ่งใหญ่เลยนะมากกว่าเงินมากกว่าทรัพย์เนี่ยพี่น้องครับผมว่านะที่นบีเตือนไว้เนี่ยใช่เลยก็คืออัสเซียฮะก็คือสุขภาพครับหลายหลายคนต่อให้เราเนี่ยมีเงินตอนนี้นะน้องต้นจะมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยหาเตียงยิ่งยากยิ่งกว่าหาเงินอีกนะครับเพราะว่าเตียงมันตึงมากเขาใช้ภาษาว่าตึงมากครับดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดีที่สุดก็คือขอให้เรานั้นมีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงอัลลอฮุมะอาฟินีฟีบะดานีอย่าอัลลอฮ์ขอให้เรานั้นมีสุขภาพพรรณนามัยที่ดีในร่างกายของฉันทั้งหมดเลยครับนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไอการที่ฉันบอกว่าพยายามนะทำให้ดีที่สุดแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็ปล่อยวางบ้างเพราะบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราครับแต่มันเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ก็เราก็มีเรื่องของความพยายามครับนะอันนั้นผมแปลดูอานนี้ให้จบเลยแต่ผมเน้นประโยคแรกก็คือฮัมมีวัลฮะซันเครียดแล้วก็ซึมเศร้า
ครับคือก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปในส่วนบทอื่นเนี่ยนะอาจารย์นะผมก็ต้องเน้นย้ำว่าดูอาบทนี้เนี่ยนะครับคือดูอาบทที่จะให้เรานั้นเนี่ยนะครับห่างไกลจากโรคของความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าคือต้องอธิบายก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเกริ่นถึงเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าวันอีดนั้นเนี่ยคือวันแห่งความสุขถูกต้องก่อนที่เราจะเกิดความสุขได้เราก็ต้องห่างไกลจากความเครียดแล้วก็ความเศร้าและช่วงสถานการณ์โควิด19พี่น้องครับผมอยากจะฉายให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดๆกันเลยว่านอกจากเราจะกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราต้องกังวลเรื่องของสถานการณ์ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวถูกต้องเราต้องกังวลเรื่องของสถานการณ์การทำงานหรือว่ารายได้ของเราเราต้องกังวลในเรื่องราวของการที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องปกป้องดูแลรักษาคนในครอบครัวนี่แหละครับบางคนเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบและอามานะที่สูงมากๆในเรื่องราวของการดูแลก็อาจจะทำให้กังวลแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นได้ครับผมอ่ะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมจะแปลดูอานี้ให้จบนะครับแล้วก็เข้าเรื่องของเราเลยนะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันโออัลลอฮ์นะฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดพ้นจากความเครียดนะความซึมเศร้าวัลฮะซันวัลอัจซนะแล้วก็ความอ่อนแอวัลกะซัลความขี้เกียจความเกียจค้านวัลบุกความตรณีทีเหนียวนะวัลจุบนี่ว่าความขี้ขาดวะดอลาดเดนนะความวิตกในเรื่องของหนี้สินวะกอละบะติริจานแล้วก็การนะการถูกทำร้ายจากบุคคลอื่นๆจากผู้อื่นถูกซอลิมจากผู้อื่นนี่คือดูอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้อ่านเป็นประจำกะซีรอ่านเป็นจำนวนมากท่านอานัสบินมาลิกได้รายงานเอาไว้ซึ่งก็ตรงกับช่วงของสถานการณ์แบบนี้นะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องวันอีดบ้างนะคำว่าอีดเนี่ยนะมันมาจากคำว่าอาดะยาอูดูนะแปลว่าเวียนกลับมาครับอาดะนี่แปลว่ากลับมาดังนั้นวันอีดเนี่ยน้องต้นนะครับมีทุกปีไม่มีปีไหนไม่มีวันอีดครับอันนี้ผมเชื่อครับอาจารย์ครับ เพราะว่าวันอีดมีทุกปีจริงๆตั้งแต่น้องต้นจำความได้อาเกนบาลิกมาเนี่ยครับน้องต้นก็ต้องรู้ว่าวันอีดมีทุกปีครับรู้แต่ละอีดก็อาจจะแตกต่างกันไปครับนะผมก็ว่านี่ก็เป็นอีดแรกนะพี่น้องที่เจอสถานการณ์ที่มันรุนแรงแบบนี้ครับอีดที่แล้วยังไม่รุนแรงขนาดนี้อีดที่แล้วเนี่ยยังละหมาดได้ก็คือสามารถปลดล็อกได้ในส่วนของอีดใหญ่แต่ว่าอีดเล็กเนี่ยไม่สามารถปลดล็อกได้นั่นเองนะครับจำได้นะก็ไปละหมาดที่มัสยิดได้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยมันไม่ได้เลยแล้วก็เรื่องของสถานการณ์เคอร์ฟิวอะไรอีกนะครับครับคราวนี้มันมีอีดทุกปีนะอีดมันก็จะวนเวียนมาประจบกันครับเราบอกไปแล้วนะครับว่าอีดินอัดฮาเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองอันเนื่องจากเสร็จในรุกลอิสลามมี5ข้อนะพี่น้องนะก็คือรุกลในเรื่องของการทำฮัจญ์ส่วนอีดเล็กนะภาษาบ้านเราเรียกอีดเล็กนะจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าแปลมายังไงนะแต่ว่าเราก็เรียกกันอีดเล็กเข้าใจดีก็ภาษา3จังหวัดแล้วครับฮารีรายอฮารีรายอครับมีกี่ภาษาก็มีคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ว่าจะภาษาไหนเป้าหมายเดียวกันคือความสุขใช่คราวนี้อีดเล็กเนี่ยพี่น้องครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรุกลอิสลามข้อหนึ่งก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับนะวันอีดก็จะตรงนะกับวันที่1เดือนชะวาลเรียกว่าอีดเล็กครับถ้าอีดใหญ่ก็ตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์ครับนะจะสังเกตว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยเล็บไม่ได้ตัดเล็บไม่ได้ตัดแสดงว่าทำกุรบานแสดงว่าทำกุรบานใช่เลยแต่ถ้าเกิดหลังจากกุรบานไปแล้วนะหลังจากวันตะชริกไปแล้วเข้าวันอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยแล้วเล็บยังไม่ตัดอันนั้นสกปรกอันนี้ถือว่าสกปรกนะครับครับผิดหลักการด้วยผิดหลักการครับตอนนี้ไม่ตัดเนี่ยได้บุญครับเห็นไหมครับตอนนี้ที่ไว้เนี่ยเป็นไว้ในคำสั่งของท่านนบีที่นบีบอกว่าใครก็ตามที่ประสงค์ทำกุรบานทำอุดฮัยยะให้เขานั้นไว้เล็บไว้ผมไว้หนวดนะไว้อะไรเนี่ยขนต่างๆที่ร่างกายเนี่ยครับจนกว่าจะทำการเชือดสัตว์กุรบานของเขาครับนะน้องต้นยิ้มอะไรมีความสุขเหรอ ฮัมดุลิลลาห์เนี่ยผมดีใจนะเวลาผมบรรยายแล้วน้องต้นได้ยิ้มนะครับพี่น้องก็ยิ้มกลับไปกับเราได้นะในสถานการณ์ความเครียดแบบนี้ครับนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในวันอีดนะตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์
นะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราก็จะรู้วันอีดเนี่ยนะเป็นเวลา10วันล่วงหน้านะครับเพราะดูเพราะเป็นการเวลาจะเข้าอีดก็คือการดูจันทร์เสี้ยวดูเดือนเหมือนกับรอมฎอนนั่นแหละเข้าออกบวชก็ดูจันทร์เสี้ยวคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะฮัจญ์อายะที่34ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลิกุลลิอุมมะติญะอันนามันซะกาอัลลอฮฺบอกว่าและลิกุลลิอุมมะตินและสำหรับทุกๆประชาชาตินั้นนะญะอันนามันซะกาเราได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนานะมานาสิกเนี่ยแปลว่าพิธีกรรมนะมันซากานะได้กำหนดพิธีกรรมทางศาสนาให้กับพวกเขาแล้วเวลาเราจะอธิบายคำในบัมหางพยัญชนะกุรอานเนี่ยพี่น้องเราไม่ได้ไปเปิดกอมูสเปิดดิชชินารีภาษาอังกฤษดิชชินารีนะพจนานุกรมแล้วก็แปลกันได้มันก็ต้องอาศัยบรรดานักตัฟซีรบรรดาคนที่อธิบายอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องนะมาอธิบายคำว่ามันซากาเนี่ยนะมานาสิกมันซากาเนี่ยนะอิบนุจารีดซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยได้บันทึกในหนังสือตัฟซีรของท่านว่าครับจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนี้เป็นซอฮาบะห์นะได้กล่าวว่ามันซากามีอะไรไหมนะว่าพิธีกรรมทางด้านศาสนานี้เนี่ยที่บอกว่ามันซากาเนี่ยก็คือวันอีดนั่นเองครับนะก็คือวันอีดนั่นเองนะอันนี้คืออายะกุรอานที่พูดถึงวันอีดว่าทุกประชาชาตินั้นจะต้องมีวันอีดเมื่ออีดนะซึ่งในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำหนดให้วันอีดก็คือวันอีดินฟิตรีและอีดินอะดะฮาครับนะคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในวันอีดเนี่ยนะมันมีนัยยะทั้งในด้านศาสนาและก็ในด้านของมนุษยธรรมครับแล้วก็มีวันอีดในด้านของจิตวิญญาณมีทั้งด้านศาสนามนุษยธรรมจิตวิญญาณยังไงครับผมมองไม่ออกเลยอาจารย์ถ้าในด้านศาสนาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนั่นก็คือว่าเรานั้นอีดอันเนื่องมาจากเราลุล่วงจากการทำนะทำอะไรทำภารกิจหรือทำการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ถ้าเป็นอีดเล็กก็บอกไปแล้วครับว่าเราถือศีลอดทำรุกลหนึ่งที่เป็นรุกลอิสลามสมบูรณ์หรือถ้าเป็นอีดใหญ่ก็คือเรื่องของฮัจญ์การประกอบพิธีฮัจญ์แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่ามีหลายๆคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเป็นฮุจญะฮ์ไปทั่วโลกได้ไปเราก็ยินดีกับเราก็ยินดีกับเขาด้วยดังนั้นเท่ากับว่าวันอีดทั้งสองคือการที่เราจะต้องยินดีกับการปฏิบัติรุกลทั้งสองของเราด้วยและก็เราก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีความสำคัญแบบนี้ด้วยครับแล้วด้านมนุษยธรรมล่ะครับในด้านมนุษยธรรมเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนวันอีดเนี่ยมันก็จะมีการพบปะกันอันนี้พูดถึงในภาวะปกติครับแต่ปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องพบปะมันก็ต้องมีการลดน้อยลงอันนี้เขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์หรือเปล่าอาจารย์ถูกต้องมันก็เป็นการที่พบเจอกันระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนครับอีดเล็กพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราเอาอะไรไปให้เอ่ยน้องต้นอีดเล็กเราอะไรไปให้นะครับซะกาตฟิตรออ่าซะกาตุนฟิตก็คือข้าวแล้วก็ข้าวต้มมัดด้วยมีข้าวต้มมัดด้วยแสดงว่าทันสมัยครับนะบาวนี่ได้ไหมอ่ะได้ครับไม่มีปัญหาครับอันนี้พูดถึงที่กำหนดเลยก็คือซะกาตุนฟิตครับแล้วก็แน่นอนพี่น้องถ้าเป็นอีดใหญ่เราก็มีเนื้อกุรบันครับไปแจกจ่ายกันนะและถามว่าคนที่ทำกุรบันได้เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องเป็นคนที่มีอะไรมีความสามารถมีความสามารถมีฐานะส่วนคนที่ยากจนแน่นอนเขาก็ไม่มีความสามารถนั่นก็คือคนที่ยากจนก็ได้รับเนื้อกุรบันมาทานได้รับซะกาตุนฟิตนั้นมาหุงข้าวมาเป็นข้าวมันเป็นพื้นฐานของความรักและก็ความเมตตาความเที่ยงความเห็นอกเห็นใจกัน
จากคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำสั่งในเรื่องของซะกาตุลฟิตรและก็รวมถึงการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนี่คือด้านมนุษยธรรมครับนะแน่นอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยนะผมก็อยากจะนำเรียนว่าเนื้ออย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอสำหรับคนที่อยากจะทำบุญนะพี่น้องนะอย่างน้อยมันก็ควรที่จะมีอะไรมีเงินใส่ไปบ้างก็ได้นะหรือว่าจะมีพวกของใช้จำเป็นนะใส่ไปบ้างก็ได้แต่ว่าเนื้อนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราให้กันอยู่แล้วในเรื่องของการทำกุรบานนั่นเองครับก็สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือด้านมนุษยสัมพันธ์ในวันอีดอีดทั้งสองคือเราเนี่ยเชื่อมระหว่างคนรวยและคนจนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างสังคมเลยนะถ้ามองลึกๆไปแล้วทำให้สังคมเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้รู้จักกันและลดความเหลื่อมล้ำใช่สามารถใช้คำนี้ได้ได้เลยพี่น้องมันเป็นการเติมเต็มช่องว่างที่มันห่างกันระหว่างคนมีกับคนไม่มีครับถามว่าถ้าไม่มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คนจนกับคนรวยจะมาพบเจอกันนะมันยากนะยากครับในวิกฤตแบบนี้แหละที่จะทำให้เห็นถึงน้ำอกน้ำจิตน้ำใจครับซึ่งกันและกันครับนะบางทีก็อาจจะมีพูดผิดไปบ้างต้องช่วยแก้ด้วยครับเห็นน้ำจิตน้ำใจนะครับน้ำจิตน้ำใจเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่น้ำอกนะน้ำอกไม่ใช่ไม่มีนะอ้าวต่อมาในด้านจิตวิญญาณบ้างล่ะน้องต้นอันนี้แหละผมมองไม่ออกเลยอาจารย์วันอีดจะเกี่ยวข้องอะไรกับจิตวิญญาณคนเราเนี่ยพี่น้องพอพูดถึงอีดปั๊บครับเอาไม่ใช่เอาพูดว่าอีดเอาพูดถึงรื่นเริงปั๊บเนี่ยดีใจดีใจครับแล้วถ้าไม่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยพอพูดรื่นเริงปั๊บเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอบายมุขถ้าไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมถ้าพูดถึงรื่นเริงจะต้องมีความสุขให้สุดอ่ะมันก็จะมีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้องครับเช่นในงานฉลองอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีสุราเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้พูดถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยครับเขาก็นึกถึงหรือเรื่องของดนตรีไหมครับร้องรำทำเพลงเต้นกันอะไรประมาณนี้ปาร์ตี้นี่พูดถึงความสุขครับที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของผู้ศรัทธาครับแต่ความสุขหรือวันอีดในมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยมันคือการที่เอาอารมณ์นะของเราเนี่ยปรับให้ตรงกับคำสอนของศาสนาอันนี้คือด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าวันรื่นเริงของอิสลามคือวันที่เราเติมจิตวิญญาณให้กับตัวเราถูกต้องแล้วก็ส่งผลไปต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายส่งผลต่ออวัยวะต่างๆอย่างไรล่ะครับอ้าวเวลาที่เราเติมนะอีหม่านเข้าไปในหัวใจปั๊บเราก็รู้ทันทีเลยว่าวันอีดเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราจะแสดงความรักแสดงความรื่นเริงโดยการที่เรานั้นทำการซอลาตก็คือละหมาดครับละหมาดอะไรอ่ะละหมาดอีดทั้งสองละหมาดอีดทั้งสองนั่นไงพี่น้องครับนะเราไม่ได้ว่าเพราะว่ารื่นเริงปั๊บออกอีดแล้วสบายแล้วไปไงไปเที่ยวอะไรสถานที่ต่างๆไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นอบายมุขไม่ใช่แต่วันอีดมุสลิมทั่วโลกนะทำการไปละหมาดขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการละหมาดครับนะแล้วก็เป็นไงพี่น้องและหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เอาอวัยวะของเราเนี่ยแสดงการขอบคุณอัลลอฮ์และก็ซีโรราบต่อพระองค์โดยการก้มลงละหมาดก้มลงสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เปล่งเสียงในการกล่าวตักบีรออกมาครับในวันอีดซึ่งตักบีรในวันอีดเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในอีดใหญ่นะหรืออีดอีเนดะฮาเนี่ยเราสามารถกล่าวได้ตั้งแต่นะซุบฮ์ของวันอะรอฟะห์และเข้าใจไหมครับตั้งแต่ซุบฮ์ซุบฮีครับนะก็กล่าวได้ตลอดเลยก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะรอฟะห์ก็กล่าวได้ตั้งแต่เวลาซุบฮีเป็นต้นไปของวันอะรอฟะห์ในการกล่าวตักบีรใช่นะตักบีรวันอีดนั่นแหละอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอันนี้3ก็ได้2ก็ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรู้จักใช่มั้ยรู้จักครับเคยกล่าวใช่มั้ยเคยครับนั่นแหละกล่าวได้เมื่อไหร่อ่ะกล่าวได้ตั้งแต่ซุบฮีของวันอะรอฟะห์วันอะรอฟะห์จนกระทั่งพี่น้องนู่นเลยจนกระทั่งถึงมักเร็บนะมักเร็บเข้าวันใหม่แล้วอาซัดคือเวลาสุดท้ายที่กล่าวหลังละหมาดนะอาซัดในวันที่13
เดือนซุลฮิจญะห์ก็คือวันตัชรีกวันสุดท้ายครับถ้าลองนับดูนะพรุ่งนี้เป็นวันอรอฟาวันอังคารวันอีดเสร็จแล้วก็วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ก็วันศุกร์อัสฮัดมักริบช่วงอัสรีถึงจะเลิกกล่าวตักบีรได้ใช่พอมักริบก็เข้าวันที่14แล้วครับคือมักริบแต่ละวันพี่น้องต้องจำไว้เลยว่ามักริบของแต่ละวันนั้นคือวันใหม่ครับนะแต่ถ้าเกิดตามที่สำนักจุฬาประกาศก็ได้ไปก็ยันวันเสาร์ครับอันนี้ผมก็พูดตรงๆอ่ะนะครับก็มี2 ส่วนด้วยกันมี2ก็แล้วแต่ทัศนะที่พี่น้องได้ปฏิบัตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องบอกกับพี่น้องก่อนว่าวันอีดอาจารย์อับดุลลาตีฟฉายภาพถึง3มิติเลยทีเดียวนะครับแม่เป็น 3HD เลยนะมาเรียกได้ว่า3มิติในตรงนี้คือจิตวิญญาณความเป็นอิสลามในตัวเรามนุษยสัมพันธ์ความเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างสังคมพี่น้องคนรวยและคนจนและอันสุดท้ายคือเรื่องราวของการสำเร็จในเรื่องของการปฏิบัติรูกลของอันอิสลามดังนั้นพี่น้องครับวันนี้วันอีดเนี่ยลึกซึ้งนะถ้าหากว่าเราจะมองในมิติทางด้านต่างๆมันสามารถที่จะพัฒนาสังคมทำให้สังคมของเราเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนของมิติทางด้านมนุษยสัมพันธ์และหนักไปกว่านั้นทำให้ตัวของเราเองนี่แหละสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทางด้านของจิตวิญญาณตรงนี้ด้วยต่อมาอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวิธีการแสดงความรื่นเริงในวันอีดเนี่ยนะอย่างแรกเลยก็คือเมื่อถึงวันอีดเนี่ยพี่น้องเราต้องปรับหัวใจของเรานะแม้ว่ามันจะมีหลายเรื่องที่มากระทบเนี่ยอันนี้วันอีดนะอะไรที่คิดเครียดอะหยุดพูดสักวันนึงนะแล้วเราจะทำได้เหรอครับอาจารย์ครับบางทีเราเครียดอยู่เนี่ยเราจะยกเรื่องราวเครียดออกไปไว้ตรงอื่นก่อนเนี่ยมันทำยากนะอาจารย์คือช่วงเวลาเนี่ยพี่น้องมันก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยครับผมบอกแบบนี้นะพี่น้องทุกคนเนี่ยมีความเครียดหมดแหละครับอย่างตัวอย่างของซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยวันที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยเครียดไหมเครียดครับลูกตายยังไงก็เสียใจเสียใจอาจจะเสียใจแต่พอเวลาสามีกลับบ้านอบูตอลฮะกลับมาบ้านปั๊บยังไม่บอกเพราะเวลาต่อให้บอกไปถามว่าลูกจะฟื้นคืนมาไหมไม่ก็ไม่ได้ฟื้นแหละแต่สิ่งที่จะต้องดูแลจัดการก่อนก็คือคนเป็นเนี่ยพี่น้องก็คือสามีทำการดูแลสามีเตรียมกับคงกับข้าวให้สามีหลังจากนั้นก็พรมน้ำหอมเสร็จแล้วก็มีการหลับนอนกันเมื่อหลับนอนกันเสร็จแล้วก็พึ่งแล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยนะเสียชีวิตถามว่าก็บอกนะก่อนที่จะแล้วนะก่อนที่จะบอกนี่ก็พูดว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมาฝากของเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขามาขอของคืนเนี่ยจะทำยังไงอบูต้นฮะก็บอกแน่นอนเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาก็ต้องเอาคืนไปก็เลยบอกกับนะบอกกับสามีบอกว่าเนี่ยตอนนี้ลูกเราเสียชีวิตแล้วถามว่าไอ้ความไม่ดีไอ้สิ่งที่มันเป็นเรื่องเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่หน้าที่ของเราในวันนั้นน่ะพี่น้องในวันอีดกลับมาวันอีดวันนั้นเครียดปั๊บเลยฉันไม่ละหมาดอีดแล้วทำงั้นได้ไหมไม่ได้พี่น้องหน้าที่ของเราก็คือทำการละหมาดอีดวันนี้มันเครียดเหลือเกินตักเบียร์วันอีดไม่อ่านแล้วขี้เกียจอ่านวันนี้วันออรอฟาดูอาที่ดีที่สุดในวันออรอฟาฉันเครียดเหลือเกินฉันไม่ขอดูอาแล้วมันก็ไม่ใช่ครับแต่อิสลามเนี่ยมองให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยโรคระบาด ที่เกิดขึ้นมาจากกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นดังนั้นถามว่าแล้วใครล่ะที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆแน่นอนด้วยกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องยิ่งทำอามันอิบาดะห์ทำการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากพี่น้องมีคลิปอยู่อันนึงนะคนเนี่ยที่เป็นโควิดเนี่ยมันจะมีการวัดค่าออกซิเจนในปอดครับปรากฏว่าชายคนเนี้ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขานั่งอยู่บนเตียงพี่น้องใส่เครื่องใส่สายออกซิเจนอยู่แล้วก็ใส่สายที่วัดอยู่และเขาก็ละหมาดบนเตียงอะนะในละหมาดก็คือพี่น้องไม่ได้ยืนนะทำการอะไรนอนเหรอครับนั่งเขายังนั่งได้อยู่นั่งละหมาดนั่งละหมาดแต่ว่าตอนสุญูดเนี่ยเขาทำการสุญูดลงไปเลยเพราะเขายังนั่งได้คือนั่งละหมาดได้เนี่ยนะก็สามารถที่จะลงไปสุญูดที่อะไรได้เตียงที่เตียงได้ไอ้ช่วงที่สุญูดนะพี่น้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปดูช่วงที่หรือตัวที่มอนิเตอร์ของจอเนี่ยพี่น้องปรากฏว่าค่าออกซิเจนมันเป็นไงม
ันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นช่วงที่เขากำลังสุญูดพี่น้องครับนะแล้วพอเวลาที่เขาลงมานั่งปั๊บนะค่าออกซิเจนก็ลดต่ำลงแต่เมื่อไรที่เข้าสุญูดต่อเลาะแล้วเขาดูอาต่อเลาะค่าออกซิเจนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชายคนนั้นก็บรรยายว่านี่ด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายยิ่งมีปัญหายิ่งต้องพาตัวของเราเข้าใกล้ศาสนาให้มากขึ้นนั้นในอีดปีนี้เนี่ยพี่น้องใครที่อ่านจะอ่านตักบีดมาเยอะเนี่ยปีนี้ต้องอ่านให้เยอะนะเพราะปีนี้ต้องนำครอบครัวด้วยถูกต้องนะนำครอบครัวของเราแล้วก็พยายามนะครับบอกให้กำลังใจกับครอบครัวของเราให้มากๆนะเพราะว่าพี่น้องทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเอาแหละในสิ่งนึงที่เรามีเนี่ยก็คือเรามีอะไรเรามีกำลังใจเรามีนะอามันอิบาดะห์ที่เรานั้นได้ปฏิบัติอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงของเวลาที่มีความดีงามด้วยครับนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการแสดงความปลื้มปิติออกมาในวันอีดพี่น้องนะอะไรที่เป็นเรื่องคิดเครียดเนี่ยพักไว้ก่อนครับนะหนึ่งในวันอีดเนี่ยห้ามข้อห้ามอันนึงน้องต้นรู้ไหมห้ามอะไรห้ามบวชห้ามบวชห้ามถือศีลอดห้ามถือศีลอดในวันอีดครับถ้าเป็นวันอีดปั๊บบวชได้มั้ยไม่ได้บวชไม่ได้นะครับดังนั้นพี่น้องทำไมอิสลามถึงห้ามบวชในวันอีดล่ะทำไมครับทำไมก็ถามกลับมาดีแล้วแหละครับ ก็เพราะว่าการอดอาหารการไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในความอะไรล่ะไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขครับจริงมั้ยล่ะครับเวลาที่ละศีลอดนบีบอกไว้มั้ยล่ะฟารฮะตานได้ดินดีใจสองครั้งหนึ่งในนั้นก็คือตอนที่อะไรกินอาหารละศีลอดครับนะแล้วก็อีกหนึ่งโอกาสก็คือตอนที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไปรอรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มาชาอัลลอฮ์ดังนั้นในวันอีดนะครับก็คือให้เรากินแล้วก็ดื่มครับนะด้วยกับอะไรด้วยกับการสำนึกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานะครับแล้วก็ซุนนะของท่านนบีก็ส่งเสริมให้เนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกนะครับนะน้องต้นมีอะไรจะเสริมไหมครับผมก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอาจารย์อับดุลตีฟดัมราเรียงนะครับได้บอกกล่าวกับเรานะครับว่า3มิติ3ด้านด้วยกันนะถึงเรื่องราวในวันอีดในวันนี้ว่าวันอีด1วันเนี่ยสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์นะครับทำให้สังคมดีขึ้นสามารถเพิ่มจิตวิญญาณในตัวเราทำให้ตัวของเราอยู่บนหลักการของอันอิสลามมากขึ้นและมีหนำซ้ำนะครับเรายังเน้นย้ำในเรื่องราวของการที่จะต้องนะครับทำให้ตัวของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพในเรื่องราวของการทำให้มีความสุขให้ได้มากที่สุดบางครั้งบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะปิดสวิตช์ยากอาจารย์ผมขออนุญาตใช้คำนี้ปิดสวิตช์บางคนเนี่ยมีหลายเรื่องปิดสวิตช์บางคนเนี่ยมีเรื่องที่ทำงานปิดสวิตช์เนี่ยไม่ยากแค่เอานี้ไปกดครับอันนั้นปิดสวิตช์ในเรื่องราวของทั่วไปแต่วันนี้ถ้าจะปิดสวิตช์ในเรื่องราวของความรู้สึกครับปิดสวิตช์ในเรื่องราวบางคนเนี่ยมีหลายเรื่องอาจารย์นึกว่าบ้านต้นไม่มีสวิตช์แต่เป็นสายไฟเปื่อยๆมาเลยเดี๋ยวไฟจะช็อตมีครับครับก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องราวของกระบวนการบางเรื่องเนี่ยบางคนมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานเรื่องครอบครัวนะครับเรื่องของความคาดหวังจากใครหลายๆคนบางครั้งบางทีเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะปิดสวิตช์และวิธีการที่จะปิดสวิตช์นะครับต่างๆเหล่านี้ให้ดีที่สุดเนี่ยปิดสวิตช์ความรู้สึกตึงเครียดหรือความคาดหวังของใครหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่านั่นคือการเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อาจารย์อับดุลตีฟได้บอกครับทุกๆครั้งที่ชายคนหนึ่งที่ป่วยสายออกซิเจนเนี่ยพันตัวพันหลายอย่างมากทุกๆครั้งที่เขาสุญูดค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นนี่แหละครับคือการที่เขาพยายามที่จะปิดสวิตช์ในเรื่องราวของความไม่มีความสุขของเขาในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและเขาพยายามที่จะพาหัวใจของเขาเนี่ยไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะให้สวิตช์ของเขานั้นเนี่ยนะครับได้รู้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้ตัวของเขามีความสุขนั่นคืออะไรครับมนุษย์ทุกคนมีความเครียดอย่างที่อาจารย์บอกแต่เราจะเรียนรู้อย่างไรให้เราอยู่กับมันแล้วสามารถที่จะนำไปสู่เรื่องราวของความสุขได้นั่นเองคราวนี้เนี่ยในหลักการปฏิบัติของวันอีดเนี่ยพี่น้องครับครับนะก็จะมีเรื่องของละหมาดอีดอย่างที่ประกาศนะครับของสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องของการละหมาดอีดปีนี้ก็ไม่มีการละหมาดที่มัสยิดแต่ประการใดครับผมอันนี้ผมไม่ทราบว่าอันนี้ทั่วประเทศหรือเปล่านะครับแต่ว่าในกทม.เนี่ยนะครับก็คือให้ละหมาดกันที่บ้า บ้าน
ก็ต้องอธิบายก่อนว่าใกล้ๆเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วว่าอาจจะมีการปลดปิดล็อกทุกกิจกรรมก็อยากจะให้ขอดุอานะครับในทุกๆกิจกรรมตรงนี้เนี่ยให้อยากจะให้มีการเกิดขึ้นนะในส่วนของตรงนี้ด้วยครับให้ช่วยกันขอดุอาเวลาละหมาดอีดที่บ้านเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่ฉันบอกว่าตักบีดเราก็ตักบีดได้ตั้งแต่วันซุบโบของวันอารอฟาแล้วครับผมนะและหลังจากนั้นก็หลังจากละหมาดอีดวันตะชี3วันเราก็ตักบีดได้อันนี้คงไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการละหมาดก็เป็นการละหมาดภายในครอบครัวครับนะละหมาดกันที่บ้านนะซึ่งก็ไม่ต้องสอนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราก็มีประสบการณ์มาแล้วครับในปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งอีดเล็กที่ผ่านมาหรือว่าอีดอินฟิตรีที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์กันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการอาบน้ำนะซุนนะนะอาบน้ำซุนนัตวันอีดนะครับการใส่น้ำหอมการแต่งกายด้วยกับอาภรณ์ที่สวยงามด้วยดูดีเนี่ยอันนี้ก็เราสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปที่มุซอลลานะก็แต่งตัวให้ดูดีได้ใช่ไหมได้ครับไม่ใช่มาตาหาดมาเลยลงมาละหมาดอะไรเงี้ยนะ วันอีดอ่ะต้นก็ต้องหาโต๊บหน่อยสิครับโต๊บที่ดูดีนะหมวกหน่อยใส่น้ำหอมได้ไหมลูกได้ใส่น้ำหอมหน่อยไม่ใช่เปรี้ยวมาเลยครับนะจะตื่นมาแล้วก็เอาละอาบน้ำละหมาดเลยไม่ได้ไม่ใช่นะละหมาด6โมงไงอาจารย์ละซุบโบละหมาดซุบโบก่อนนะละหมาดซุบโบก่อนละหมาดซุบโบก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเวลาสายๆเนี่ยพี่น้องก็สามารถละหมาดอีดได้ละหมาดอีดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องก็ตั้งแต่เวลาบวกไปของ15นาทีของชูรุกครับผมคือเวลาที่หมดซุบโบเนี่ยพี่น้องบวกไปอีก15นาทีก็ละหมาดอีดได้ละครับจนกระทั่งนู่นแหละสายๆ10โมง11โมงก็ละหมาดได้แต่ว่าผมก็บอกว่าพี่น้องก็ละหมาดแต่เนิ่นๆนะครับดีที่สุดดีที่สุดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ด้ามหองครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับก่อนหน้านี้เราก็มีการอาบน้ำพรมน้ำหอมแต่งกายให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อย่าลืมที่จะขอดุอาให้กันนะครับตักกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกุมครับนะครับสวมกอดได้มั้ยถ้าในบ้านก็คงมีปัญหาอะไรครับนะคนในบ้านก็ปลอดภัยเพราะว่าธรรมดาก็กอดภรรยาอยู่แล้วครับนะจะกอดบนอีดเพิ่มอีกวันนึงก็ไม่เป็นไรนี่ครับทำไมอ่ะครับนี่ในบ้านเนี่ยในบ้านครับอยู่ในบ้านกอดภรรยากอดลูกๆได้ใช่แต่ว่ามันก็ต้องดูว่าบางคนเนี่ยนะเขาอาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงครับเช่นน้องต้นเนี่ยนะอยู่กับวัวไปดูเรื่องกุรบันเกี่ยวไหมหรือมีประวัติไปสัมผัสคนอะไรเงี้ยช่วงกักตัวอันนั้นก็มันก็จะไปอะไรไปใกล้ชิดกันมันก็อันตรายครับสมมตินะสมมติครับผมสมมติสิครับแต่ถ้าเกิดปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านมาเนี่ย2เดือนแล้วเนี่ยนะไม่ใช่มาอยากออกไปไหนนะคือไม่มีงานนะอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรครับคราวนี้เราละหมาดในบ้านเนี่ยพี่น้องนะในบ้านเราเนี่ยก็ว่ากันไปก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวครับนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์มีคนนึงเขาเป็นอยู่ในบ้านอันนี้มันก็ต้องแยกกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับก็ถ้าจะปฏิบัติตามซุนนะห์ต่างๆพี่น้องครับอย่างแรกเลยประการแรกคือแต่งตัวให้ดีชุดที่ดีที่สุดภายในบ้านต้องปฏิบัติไม่ใช่อะไรก็ได้ในปีนี้ในการออกอีดที่บ้านประการที่สองพรมน้ำหอมนะครับดูแลเรื่องราวของการแต่งกายของเราให้เรียบร้อยนะครับให้กับคนที่เรารักแล้วก็นะพอละหมาดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูอาตะกอบบะลัลลอฮุมินนาวะมินกานะขออัลลอฮ์ทรงตอบรับการงานจากเราและก็จากท่านนะครับเป็นหะดีษนะครับที่ทุกครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาพบเจอกันในวันอีดเนี่ยเขาก็จะกล่าวแบบนี้นะครับในช่วงวันอีดซึ่งอีกส่วนนึงพี่น้องที่มันก็มีการเขียนเอาไว้นะว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่เราจะไปตะก๊อบบะลัลลอในโซเชียลอ่ะครับถ้ามีความสามารถสมมุติย่อกับมะเนี่ยมะก็อยู่ห้องข้างๆเนี่ยมะส่งตะก๊อบบะลัลลอผ่านไลน์ไปอย่างเงี้ยครับมะมันก็เดินมาหน่อยสิเข้ามาเนี่ยมาหามะหน่อยก็คือว่าถ้าให้ดีที่สุดคือตะก๊อบบะลัลลอกันตัวเป็นๆเจอกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าด้วยกับว่ามันดารุเราะห์ความจําเป็นมันเป็นแบบนี้เนี่ยบ้านข้างๆก็เสี่ยงครับบ้านตรงนู้นไปตรงนั้นก็มีก็ตะก๊อบบะลัลลอทางโทรศัพท์ก็ได้หรือตะก๊อบบะลัลลอส่งไลน์ไปส่งอะไรบ้างโพสเฟซได้มั้ยโพสเฟซได้มีปัญหาครับนะ
แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ปกติเนี่ยนะดีที่สุดก็คือการที่จะไปพบเจอกันครับอันนี้มันก็ต้องตามยุคตามสมัยครับนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งซุนนะของท่านนบีนะครับครับต่อมาเนี่ยพี่น้องก็พยายามนะสร้างบรรยากาศในครอบครัวนะอาจจะมีการมอบฮาดียะห์ให้กันครับนะครับเตรียมยังครับยังฮาดียะห์ให้กับคนในครอบครัวยังนึกไม่ออกตอนนี้ก็นึกมีปากกระป๋องนะมีบะหมี่สำเร็จรูปครับตอนนี้มันนึกถึงตรงนี้ก่อนครับนะก็ต้องเข้าใจนะขนมหลายๆที่เนี่ยที่เปิดรับออเดอร์กันวันอีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะส่งกันได้หรือเปล่าครับก็ต้องฟังสถานการณ์กันนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ช่วยกันขอดุอากับเรื่องราวตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ห้ามบวชไม่ใช่แค่วันอีดอย่างเดียวนะยังรวมวันอะไรด้วยวันตัชรีกอีก3วันด้วยนะครับบวกไปอีก3วันก็จะเป็น4วันนะเท่ากับว่าห้ามถือศีลอดวันอีดแล้วก็ตัชรีก3วัน3วันรวมเป็น4วันและสิ่งสำคัญคือเตรียมของฮะดียะห์ให้กับพี่น้องคนในครอบครัวของเราในครอบครัวของเราหากมีความสามารถแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายสมมติถ้าเราอยากจะมอบอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้มันโอนได้นี่ครับเห็นมั้ยน้องต้นก็อยากจะรู้บัญชีอาจารย์ก็บอกอาจารย์ได้ครับอยากจะให้ของตบูก็อยากจะให้ของน้องต้นก็ทำได้ครับนะก็มันก็ต้องปรับรูปแบบใช่ไหมล่ะครับผมในการที่จะเขาเรียกอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือมอบของขวัญให้กันก็ถ้าวันอีดนี่เด็กๆนี่นึกถึงวันอย่างนี้เลยนะไหนอาจารย์พูดเรื่องนี้นะครับก็นึกถึงวันที่ผู้ใหญ่ใจดีจะมอบสกาตหรือว่าเงินซอดาเกาะให้กับเด็กๆในวันอีดแต่โควิดอย่างนี้นี่ยังไงอาจารย์โควิดอ่ะครับก็ใช้โอนเอาครับก็บัญชีเด็กไม่มีก็บัญชีพ่อแม่อะไรนะก็โอนไปจะทำไงอ่ะนะครับก็ต้องปรับรูปแบบกันไปพี่น้องนะอย่างน้อยพ่อแม่เนี่ยก็ควรที่จะเขาเรียกว่าให้กับลูกด้วยพิเศษนะครับอันนี้รายงานไม่เกี่ยวอะไรครับจ้ะคราวนี้มาดูต่อนะมีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นของฮารอมสิ่งไม่ดีต่างๆในวันอีดรู้ไหมอะไรมั่งของไม่ดีของไม่ดีต่างๆในวันอีดครับอย่างเช่นตัวอย่างนะบางคนเนี่ยแหมอยากจะสร้างความรื่นเริงก็เปิดเพลงครับดุมมาเลดุมอะไรว่ากันไปกระเตาะลงลุมอะไรเนี่ย นะไปเปิดเพลงเปิดอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเล่นบางอย่างเนี่ยในหลักการศาสนาก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าจุดพุได้ไหมจุดพุไปจุดทำไมพุเปลืองตังครับฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยกลายเป็นมุบาเซตอีกไปมุบาเซตอีกนะไอของดีๆที่มันฮารอมเนี่ยของฮารอมที่เอาของที่ไม่ฮาลาลเอามากินในวันอีดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับต่อมาอีกอันนึงเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในมุมมองของวันอีดเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกนะครับท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสนะรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาหรืออิหม่ามมาลิกีเนี่ยในมัซฮับมาลิกีเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าวันสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีวันอีดอยู่ทั้งหมด5วันด้วยกัน5วันด้วยกัน5วันด้วยกันครับนะในมุมของอิหม่ามมาลิกได้บอกเอาไว้เนี่ย5วันมีดังต่อไปนี้1 นะครับก็คือวันที่ผู้ศรัทธาเนี่ยนะถือว่าวันอีดนะวันที่ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ดำเนินชีวิตนะครบ1วันใน1วันนั้นเนี่ยโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทำบาปอะไรเลยสักแม้กระทั่งบาปนึงนั่นถือเป็นวันอีดแล้วมาชาอัลลอฮ์ถือเป็นวันที่ต้องดีใจอ่ะครับดีใจมีความสุขแล้วก็ไม่ได้ทำบาปเลยใน1วันเราก็ลองนึกดูซิว่ามันจะมีวันไหนไหมที่เราไม่ได้ทำบาปเลยอย่างน้อยก็กลัวเรื่องพูดเรื่องคนอื่นเรื่องคนอื่นหรือแม้กระทั่งสายตาใช่ไหมน้องต้นครับน้องต้นเปิดดูเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่องรอบฮานทีวีเป็นช่องอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเห็นเอารองเอารอดได้ถูกไหมครับหรือไปออกไปตลาดดีกว่าไม่เกี่ยวแล้วไม่ดูทีวีละครับออกไปตกลงไปตลาดบางทีก็อาจจะไปเห็นครับมันก็จะมีบาปทั้งบาปเล็กบาปเล็กน้อยอะไรก็ว่ากันไปครับอิมามมาลิกีมีมามาลิกีเลยบอกว่าวันที่ผู้ศรัทธาเนี่ยดำเนินชีวิตตั้งแต่1วันเต็มๆอ่ะนะปรากฏว่าไม่ได้ทำบาปอะไรเลยเนี่ยนั่นคือวันที่อะไรเป็นวันอีดสำหรับเขาได้เลยในประเทศไทยเราคงต้องอยู่บ้านโอ้เนี่ยก็ลำบากนะครับน้องต้นก็พยายามยกตัวอย่างต่างๆนะครับต่อมาที่2นะก็คือวันที่อาญันมาถึงครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะวันไหนพี่น้องครับนะแล้วเรากลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธานี่ต้องดีใจไหม
ดีใจต้องดีใจเนี่ยอิมามมาลิกีบอกวันที่เราตายโดยที่ตายในสภาพที่อีมานนะอีมานนั้นก็คือตายในสภาพที่มีศรัทธาไม่ได้ตายในสภาพอื่นนะต่อมาวันที่3อีวันที่3เนี่ยก็คือวันที่เรานั้นได้ข้ามสะพานนะข้ามสะพานอัสซิรอตครับสะพานเนี้ยนะเป็นสะพานที่ทอดข้ามนรกนะครับพอข้ามสะพานไปได้ก็แสดงว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับข้ามสะพานได้อย่างปลอดภัยไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนี่คือวันที่ต้องรื่นเริงครับมีความสุขวันที่4ก็คือวันที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันที่5ก็คือวันที่ได้มองไปยังพระพักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นพระองค์อิมามมาลิกีจึงบอกว่าเนี่ย5วันนะในสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายเลยนะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นก็วันที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็สุดท้ายก็คือวันที่ได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือวันอีดในมุมของท่านอิหม่ามมาลิกนะครับได้บอกเอาไว้นะส่วนอีดของเราเนี่ยที่เราพูดกันก็คืออีดเล็กอีดใหญ่นะครับต้องต้นมีอะไรเสริมไหมครับก็ในส่วนของวันนี้นะท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครสงสัยแต่ประการใดนะเพราะว่าในนี้เนี่ยมีแต่คนมีแต่พี่น้องนะครับบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์อับดุลลตีฟนะครับคุณอินโดก้าเนี่ยบอกมานะแล้วก็บอกว่าให้สลามอาจารย์แล้วก็ครูต้นนะครับบอกว่าดีใจที่ได้ฟังอาจารย์อีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจสำหรับคุณอินโดก้าผมก็ดีใจมากๆนะครับนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนะโอกาสในการคือทุกครั้งนะที่เรามีโอกาสได้นำความรู้ที่เราได้ไปร่ำไปเรียนมาเนี่ยแล้วก็ได้เอามาสอนได้เอามาบอกเนี่ยนี่คือวันอีดของผมเหมือนกันครับวันที่วันที่ผมมีความสุขไงครับมีความสุขก็คือวันที่เราได้มีโอกาสได้สอนหนังสือได้ทำงานศาสนานะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรามีกำลังในการทำงานศาสนาแบบนี้พี่น้องก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือรอบฮานช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนที่ทำงานศาสนานะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะขอดุอาให้กับบรรดาคนที่อะไรคนที่ทำหน้าที่ในการยืนหยัดนะครับในเรื่องของศาสนาปิดท้ายนี้นะต้นนะอยากจะฝากหะดีษไว้บทหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นปรัชญาของชีวิตของเรานะพี่น้องในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยคือพอมองไปเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่จะทำให้กำลังใจของเราเนี่ยมันถดถอยลงไปเรื่อยๆครับจริงไหมจริงครับบางครั้งเนี่ยเรามีสิ่งที่เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นน่ะแต่เรากลับมองข้ามไงครับพอเรามองข้ามไปเราก็ไม่เห็นไม่นึกถึงความดีงามความดีงามที่เรามีอยู่หรือว่าความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้เราอยู่พี่น้องครับในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ครับผมเจอหะดีษผมได้ฟังหะดีษบทนี้เนี่ยแล้วก็โดยการชะรอห์โดยการอธิบายเนี่ยในช่วงที่ไปทำฮัจญ์นะครับนะเพราะว่าช่วงฮัทเนี่ยแหมบททดสอบเยอะนะบางคนขอมาอัพนะน้องต้นไปถึงหน้ารถบัสไปจอดแล้วเนี่ยเข้าที่พักไม่ได้ทำไมรู้ไหมครับทำไมครับเพราะเขายังไม่ออกครับต้องรอเขาออกรอเขาออกก่อนครับก็นอนอยู่กลางถนนน่ะรอข้าวแจกแล้วคิดดูสิบางคนของอิหรอมอยู่อย่างเงี้ยครับนะคือในความลำบากเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะคราวนี้หะดีษบทนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องนะครับกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันท่านอุบัยดิลละนะครับบินมิฮซอนอัลคอตมีได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมันอัสบะฮามินกุมอามินันฟีซิรบิฮีครับผู้ใดก็ตามพี่น้องครับที่นะตื่นขึ้นมาในยามเช้านะอามินันฟีซิรบิฮีแล้วก็อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยครับบ้านของเขาพี่น้องของก็อยู่ครบนะไม่มีขโมยขโจรมาลักนะปลอดภัยแล้วก็หลับตาตอนนอนก็หลับตาด้วยกับความสบายใจพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะมีระเบิดมาตกที่บ้านไหมบ้านจะถูกปล้นถูกจี้ไหมครับนะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยนี่คือความเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราก็ยังรู้สึกแบบนี้ได้นะเวลาต้องต้นนอนที่บ้านใช่ไหมไม่มีระเบิดมาลงไม่มีระเบิดมาลงไม่ได้มีข้าศึกอะไรมาเลยนะก็ยังนอนได้หลับตาได้นะมูอาฟันฟียาซาดีฮีนะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไร
ครับนะยิ่งชุกวันนี้ต้องเช็คนะพอมาถึงก็ว่าดูอาปั๊บจับคอก่อนเลยครับเจ็บคอไหมครับนะพอเจ็บคอปั๊บต้องน้ำกระชายนะครับมีน้ำกระชายมีผ้าทลายโจรไม่ได้ขายอะไรแค่บอยเฉยเออแต่ต้นกระชายขึ้นนะครับว่างกันไปก็ต้องมีการหายงหายามาทานใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลละร่างกายก็ยังเป็นไงมูอาฟันฟียาซาดีฮียังปลอดยังสุขภาพพลานามัยที่ดีอยู่ครับอินเดฮูกูตุยาวมีไปเข้าไปในครัวลูกข้าวมีไหมในหม้อมีผักมีไหมในตู้เย็นมีถ้าไม่มีก็ไปซื้อครับนะก็มีปัญหาแต่เงินมีเอามีเงินมีใช้แหละมีไหมมีใช้แต่อาจจะไม่เมื่อเยอะเหมือนเดิมครับนะมีบางคนเนี่ยเขาก็พยายามให้กำลังใจนะอาหารปกตินี่แหละปลากระป๋องครับนะแต่แต่งจานเนี่ยอย่างก็อาหารฝรั่งเศสราดซอสปั๊บมีหอมวางมีอะไรนะมีพริกวางครับโอพอดูปั๊บนี่แหมแพงเลยจริงๆแล้วคือปลากระป๋องนี่แหละครับยำปลากระป๋องยังมีอาหารที่ให้ทานอยู่ฟากาอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาเสมือนกับดุนยาเนี่ยมันเพียบพร้อมสำหรับเขาทั้งหมดเลยครับนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่พี่น้องนะดังนั้นตื่นมายังหายใจได้ยังไม่เด็ดหายใจแบบติดๆขัดๆนะยังมีอาหารให้ทานสุขภาพเราก็ยังไม่ได้ทรุดลงไม่ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งถึงไม่ไหวแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะก็ขอดุอานะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนะดูแลปกป้องคุ้มครองพี่น้องนะครับให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตอนนี้เนี่ยผมว่านะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของสุขภาพพลานามัยนะครับรองลงมาก็คือเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับก็ต้องนะช่วยกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกำลังใจจากคนในครอบครัวกำลังใจจากภรรยาครับนะกำลังใจจากลูกนะครับครับนะก็ให้กำลังใจกันนะครับอ่ะน้องต้นครับผมกอยาซากุมุลลอคอยรอนนะครับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับที่วันนี้ได้มาให้ความรู้ในเรื่องราวของวันอีดนะครับที่พี่น้องนะครับได้เห็นถึงเป้าหมายนะครับได้เห็นถึงสิ่งหนึ่งที่ได้ซ่อนอยู่นะครับนั่นคือฮิกมะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั่นคือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ก็ดีเรื่องของการเติมเต็มจิตวิญญาณในตัวของเราในวันอีดก็ดีนะครับบางคนอาจจะหลงลืมหรือว่าไม่ได้ตระหนักคิดในเรื่องราวของตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ศรัทธาดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเชิญชวนและก็บอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่าเราอยู่มาถึงวันอีดแล้วเราได้มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้ให้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วก็อัลลอฮ์นั้นได้สั่งใช้เราในเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างและพี่น้องก็จะต้องปฏิบัตินะครับในเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับในโลกดุนยาใบนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศรัทธาคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะลูกๆของเราภรรยาของเราเป็นกำลังใจให้กับเราในช่วงสถานการณ์แบบนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับสำหรับวันนี้ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะครับที่ได้มามอบสาระความรู้เรื่องราวดีๆในวันนี้ให้กับมูลนิธิรอฟฮานนะครับและขอให้พี่น้องในวันนี้ที่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามถูกใจในทุกๆส่วนนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องราวของการบรรยายสุขในวันนี้ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีริสกีที่เพิ่มพูนนะครับและขอให้พี่น้องได้เป็นผู้ที่พ้นภัยนะครับจากโรคระบาดทุกประการนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมครูต้นนะครับคงต้องขอจากลาพี่น้องกันไปแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้านะครับยังมีต่อนะบรรยายสุขนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามการประกาศนะครับในเรื่องราวต่างๆจากสถานการณ์โควิดด้วยนะครับโดยเฉพาะจากสบค.และในส่วนของกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะประสบนะครับกับเรื่องราวของภัยตรงนี้อย่างหนักนะครับกับพื้นที่สีแดงให้พี่น้องได้ช่วยกันขอดุอานะครับให้กิจกรรมต่างๆยังคงดำเนินการต่อไปได้อินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับวันนี้จากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์